เสื้อเหมือนกันแต่ไม้แขวนเสื้อไม่เหมือนกันบิวตอนแรกอ่ะบิวแบบคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยจะเลิกทำนี้ปะวะบิวมีสัญญากับทุกคนไว้คือบิวคิดถึงการแต่งหน้าแบบ transition แบบ Gucci on and then Louis Vuitton ขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากมีเติมแต่เธอได้แต่จนวันสุดท้ายไปฝึกร้องมาก่อนละอยากให้ทุกคนสู้ๆนะสู้อะไรสู้กับอะไรก่อนสู้ค่ะสู้กับทุกอย่างสู้กับทุกอย่างแม่งไม่หมดคลิปนี้เป็นของบิวกับเฮียได้ไหมอ่ะยึดช่องยึดช่องเฮียกับเฮียก่อนมาม่าสาหร่ายกิมจิหมูกรอบจากพืชนะคะบิวมากินกระทะร้อนอย่าลืมกด Subscribe สวัสดีค่ะทุกคนบอกเวลาบิวลาพรนะคะวันนี้เรากำลังอยู่ในคลิปไปเรื่อยไปเปื่อยเตรียมแบตไม่ทันอ่ะก็เลยใช้กล้องจอปิดก่อนแล้วกันเตรียมกล้องเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนหมุนไปพร้อมๆกันหมุนขาตั้งกล้องเราจะเวียนหัวไปด้วยกันมาไปเรื่อยไปเปื่อยวันนี้นะทุกคนสิ้นเดือนแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าสุดยอดความเข้มข้นเนี่ยถึงใจถ้านับจากวันนี้วันที่31อีกไม่ถึง3อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์กว่าเราก็จะทำงานแต่งงานแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องเคลียร์อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าโชคดีที่ตอนนี้บิวมีทีมของ Bondi Jelly ค่อนข้างครบทุกคนแล้วทุกคนก็เลยแบบโอเคโล่งใจไปบ้างแต่ว่าช่วงนี้ที่เวทหนักที่สุดเลยไปทางไลฟ์สดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือตอนแรกอันเนี้ยแบบว่าเป็นการแชร์เทคนิคด้วยนะเทคนิคในการแบบว่าเวลาที่เราเจอปัญหาอุ๊ยเริ่มมาก็เครียดเลยว่ะเฮ้ยแล็กต้องขอแบ็คกราวด์เป็นหมาหน่อยจะได้ไม่เครียดขอแบ็คกราวด์หมาหน่อยครับผมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเครียดครับมาเป็นแม็กกาวด่วนนี่จะบอกไว้ให้สำหรับคนที่แบบว่ากำลังเจอปัญหาชีวิตเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำธุรกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บิวอยากให้ทุกคนสู้ๆนะถึงแม้บางคนอาจจะแบบว่าสู้อะไรสู้กับอะไรก่อนสู้ค่ะสู้กับทุกอย่างสู้กับทุกอย่างแม่งไม่หมดไม่จะบอกว่านี่สิ่งที่บิวค้นพบแล้วก็เจอวิธีใหม่ทุกคนก็คืออะไรรู้ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของ Bondi Jelly เว้ยทุกคนเนี่ยนี่คือเซตสุขภาพเป็นเซตที่ต้องบอกว่าปีที่แล้วยอดขายแบบว่าเหมือนเอื่อยๆอ่ะแบบเป็นเต่าคลานอ่ะตอนแรกอ่ะบิวแบบคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยจะเลิกทำนี้ป่ะวะรู้สึกว่าแบบมันจะตอบโจทย์ทุกคนจริงไหมคือจริงๆมันดีแต่ว่าเรายังขาดการสื่อสารเราก็เลยต้องหาจุดอ่อนว่าแบบเฮ้ยเราขาดอะไรอ่ะอ๋อขาดการสื่อสารกับลูกค้าแค่นี้เลยแล้วเราก็เลยแบบมาไลฟ์สดทุกคนกลายเป็นว่าจะหมดสต็อกแล้วตอนนี้ 6,000 กว่ากล่องทุกคนจะหมดแล้วเฮ้ยดีใจมากเลยเพราะว่าอย่างแล้ววิตามินซีไงมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าทุกคนต้องทานทุกวันอะไรเงี้ยบิวเลยแบบว่าตกตะกอนว่าเออว่ะจริงๆแล้วอ่ะเราแม่งห้ามท้อเลยนะเว้ยเราต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้แบบว่าสินค้าของเรามันไปต่อได้อ่ะแล้วก็ตัวเนี้ยคือแบบมันนอนหลับดีมากคือมันไม่ได้แบบกินแล้วขอกหลับมันทำให้เราเนี่ยหลับลึกได้ดีขึ้นช่วยแบบว่าเวลาใครที่แบบว่าทำงานหนักพักผ่อนน้อยไงมันก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆแล้วก็แคลเซียมอีกรีวิวแบบเยอะมากเดี๋ยวบุขึ้นให้ดูนั่นแหละอันนี้ก็เลยมาอัปเดตไว้เรื่อยไปเปื่อยว่าแบบว่าเนี่ยเป็นคีย์สำคัญเลยช่วงนี้ดิวหนักไปทางแบบไลฟ์สดเยอะมากเพราะว่าบิวได้คุยกับลูกค้าได้คุยกับสินค้าตัวเองด้วยว่าแบบว่ามีดียังไงจะเอาอะไรฟิลนั้นฟิลนั้นทุกคนแบ็คกราวด์หมาทำงานด้วยค่ะไม่ยอมทำงานค่ะมาซบคุณแม่นี่น้องแล็กน้องแล็กจอมอ้อนอีกเรื่องก็คือเรื่องของการทำบ้านสวนก็หลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกคนเอวิติงแล้วก็เรามีสูตรใหม่ด้วยนี่วันนี้ที่ถ่ายอยู่วันฮาโลวีนนี่นี่นะทุกคนตอนที่ถ่ายอยู่นี่ก็คือสูตรที่8นะสูตรที่8ที่ทุกคนรอคอยนะไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ดิงดังๆนะทุกคนพกไว้อุ่นใจแน่นอนนะคะตัวนี้ก็คือช่วยในการที่จะทำให้เราแบบว่าผ่อนคลายช่วยในการแบบว่าแห้งๆต่างๆนะคะทุกคนแห้งๆใครแห้งๆนะคะกินก่อนเลยค่ะกินก่อนกินหลังได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่ากินอาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะก็มีส่วนในเรื่องของการช่วยในการขับปัสสาวะนะคะแล้วก็ลดโซเดียมด้วยนะอันนี้คือดีมากไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ไหนนะคะพกติดไว้เพราะน้องชื่อว่าเจลลี่ปาร์ตี้ค่ะฝากด้วยนะคะสูตรแคลนะคะคีโตทานได้นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันมีฮาลาลด้วยค่ะรสชาติคืออร่อยมากค่ะไม่ต้องพูดถึงนะคะอร่อยมากมากน้องและคุณและอัปเดตชีวิตเพื่อนๆหน่อยวันนี้วอล์กไปเรื่อยไปเปื่อยของมัมมี่อัปเดตหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างสุขสบายดีไหมแต่เอาจริงว่าเกิดเป็นหมามัมมี่โคตรสบายนะทุกๆครั้งที่ไลฟ์สดกลับบ้านมานะจะเจอหมานอนเปิดแอร์เย็นฉ่ำสบายใจแมวก็อยู่ในกรงเย็นฉ่ำสบายใจเลยอะดูอีกตัวนึงดิมันทำอะไรน่ะเนี่ยวันๆของกล้วยหอมเลยแหละคุณวันๆของเขาแหละ
เล่นลูกบอลมุดใต้โซฟาหาอะไรทำวันๆเออลูกบอลมันหนีแล้วทำไงถ้าลูกบอลมันหนีทำไงเออเราก็ต้องออกมาหามันใช่ไหมเอออะเอาเข้าไปแล้วก็มุดเข้าไปบางคนทำงานหนักก็อยากเกิดเป็นหมาแต่บางทีหมาก็อยากเกิดเป็นคน เป็นหมาเหนื่อยสุดก็แค่วิ่งตามหาลูกบอลใช่ไหมลูกจริงๆวันนี้เนี่ยหลักๆ ก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนทำงานแผ่นคลิปหมวดของ YouTube เนี่ยช่วงนี้ก็เป็นการเก็บฟุตอย่างที่หลายๆคนรู้นะช่วงนี้แบบว่าคลิปแต่ละคลิปเราจะค่อนข้างเก็บฟุตเทจนานนิดนึงเพราะว่า1เลยอย่างสร้างบ้านอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บเป็นเดือนวันนี้อยู่บ้านคนเดียวนะแม่ไปตรวจร่างกายอ่ะทุกคนแล้วก็ธนินก็ไปทำงานแปลว่าวันนี้อยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คงไปหาเนี่ยเพื่อนบ้านข้างบ้านต่างๆในหมู่บ้านเรามาดูดีกว่าวันนี้แม่ทำอะไรอ่ะตอนเช้าอ่ะอันนี้วันนี้กินมังแล้ววันจันทร์นะโอ้ my god น่ากินมากเลยอ่ะผัดถั่วอะไรสักอย่างปะน้ำเลี้ยบหรอแต่อันนี้รู้เลยถั่วแบบจีนๆอ่ะอุ๊ยมีคนโทรมาโรงพยาบาลสัตว์โทรมาฮัลโหลค่ะวันพรุ่งน้องๆมีนัดกันที่จุดตาพาร์ทนัดเจอตอนเวลาบ่ายสามโมงน้องๆมีนัดถ่ายระยะที่สาขาพระราม2นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะประมาณกี่โมงนะคะวันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงค่ะถ้าพรุ่งนี้เป็นช่วงเช้าได้ไหมคะช่วงแบบ10โมง9โมงได้ค่ะถ้าเป็นช่วง10โมงตอนนี้คุณหมอท่านจะมีเคสอะค่ะจะได้เป็น9โมงเช้ากับ8โมงครึ่งนะคะโอเคค่ะงั้นเป็น8โมงครึ่งเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะได้งั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตทำการเลื่อนเวลานัดออกจากบ่าย3โมงเป็นวันพรุ่ง8โมงครึ่งนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเสียงน่ารักมากเลยอะโรงพยาบาลโทรมาว่าและคุณกับกล้วยหอมนัดถ่ายพยาธิเสียงน่ารักมากอะถ้าเป็นคอลเซ็นเตอร์ก็คือแบบหลงเลยเสียงหลง คืออะไรเหรอคะโอเคได้เลยค่ะเอาไปใช้ได้เลยนะคะผู้แทนพิมพ์ค่ะเวลาสั่งงานน้องผู้แทนพิมพ์เดี๋ยววันนี้ฟีดแบ็กไปให้ค่ะนี่คือเคล็ดลับของ CEO ตัวน้อยนะคะคือหน้าที่หลักของเราจะคอยแบบพูบงานพูบสคริปต์พูบสิ่งทุกอย่างก็เลยจะใช้คำว่าโอเคค่ะค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวเราจะดูว่าอันไหนที่ไม่โอเคบ้างนะเลียวไหมอะไรที่ไม่โอเคเราจะตอบยังไงอันนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะหรือมีตัวอย่างให้ดูไหมคะว่าจะเป็นในลักษณะไหนคะได้เลยค่ะตอนนี้กำลังถ่ายคลิปไปเรื่อยไปเปื่อยอยู่นะคะเลียวๆน้องบอกไม่มีคลิปลงวันที่31เนี่ยคลิปนี้แหละกำลังได้อยู่เลยจ้ะนี่ทุกคนแล้วก็อยากจะรีวิวนะนี่บูได้กลิตเตอร์มาใหม่กลิตเตอร์ซื้อมาจากใน TikTok Shop นะน่ารักมากป้าทุกคนคือตอนนี้อย่างที่บิวบอกทุกคนว่าบิวเซตไว้ว่าบิวจะต้องแต่งตัวแต่งหน้าสวยๆใช่ไหมลงเป็น CEO ตัวน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยบิวต้องขึ้นไปแต่งหน้าเดี๋ยวเราไปอัปเดตเครื่องสำอางกันว่าบิวแต่งหน้าอะไรยังไงบ้างช่วงนี้เนาะน้องหมาครับเฝ้าบ้านด้วยนะครับผมอุ้ยบอนดี้มันน่ารักป่ะทุกคนนะดูดิมันอยู่รวมกันแล้วมันน่ารักนะใช่ไหมน้องไรคุณเฮ้ยหลับไปเลยแล้วก็เวลาที่บิวจะขึ้นบ้านอะไรก็ต้องแบบปิดไฟให้หมานอนเกิดเป็นหมามามีนี่มันดีจริงเลยนะป้าค่ะเพื่อนๆแปลงร่างทันอ๋อแล้ววันนี้ก็จะมีเตรียมชุดด้วยเตรียมชุดไปถ่ายคืออย่างที่บิวบอกทุกคนเนาะไอคลิปบอนดี้เจลลี่ครบรอบ2ปีบิวบอกทุกคนไปแล้วว่าที่ผ่านมาบิวให้เวลาเขาน้อยมากๆในการทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเวียดไปทาง YouTube แต่ว่าตอนเนี้ย YouTube บิวอ่ะมันค่อนข้างอยู่ตัวแล้วบิวก็เลยคิดว่าแบบมามีเวลาให้กับบอนดี้หน่อยเพราะว่าบอนดี้แบบต้องการเวลาสูงมากแล้วก็จะทำทีมทำอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่บิวจะไปถ่ายโฟโต้ชูตครั้งแรกของบอนดี้เจลลี่ก็เดี๋ยววันนี้ต้องเตรียมชุดเนี่ยต้องเตรียมชุดให้น้องครีเอทีฟเขาก็จะมาดูเนี่ยชุด4ชุดมันจะเป็นธีมแบบมินิมอลหน่อยอะไรเงี้ยก็เตรียม4ชุดให้เข้ากับบอนดี้หลักๆก็เป็นของอีเซ่นะทุกคนอีเซ่สีเขาสวยอะแล้วก็หลักๆแล้วเนี่ยคือเสื้อตัวเนี้ยทุกคนบิวอยากใส่มานานมากคือชอบสีมากทุกคนเห็นป่ะที่แบบเกาหลีเขาฮิตกันอะแบบเวลาที่เขาใส่ตัวนี้แล้วเขาใส่สูททับอะแล้วบิวไปเห็นว่าแบบเฮ้ยยูนิโคมีก็เลยแบบไปซื้อมานี่ของยูนิโคนะแบบผ้าดีมากเลยสีมันจะออกแบบน้ำเงินติดม่วงอะบิวรู้สึกนะมันไม่ได้น้ำเงินขนาดแบบน้ำเงินติดฟ้าม่วงอะม่วงประมาณ 1%มันเป็นสีที่อธิบายยากคือพอจะใส่ปุ๊บวันอาทิตย์ตลอดคือวันอาทิตย์ห้ามใส่สีฟ้าสีน้ำเงินใช่ป่ะอดใส่ทุกทีเลยแล้ววันนี้วันจันทร์เนี่ยก็เลยแบบอ่ะโอเคได้ใส่แล้วเดี๋ยวลองใส่ดูนะนี่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็ผูกเชือกนิดหน่อยโทนอย่างนี้ก็จะแบบชอบแบบฟ้ากับสีน้ำตาลมันอ่อนหอมลงเยอะมากเหมือนกันนะเราแล้วก็เป็นธรรมดานะคะทุกคนที่เธอโดดเดี่ยวมันโปเตโต้ก็ถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้สระผมบิวก็จะมัดค่ะถ้าหากคิดว่าวันไหนบิวมัดผมก็คือวันนั้นอาจจะไม่ได้สระผมนะคะอันดับแรกใช้ครีมกันแดดก่อนใช้เป็นของมิซูมินะตัวนี้ในตำนานอุ้ยประดับสีฟ้าเหมือนกันเลย
สีเดียวกันเลยเมื่อวานไลฟ์สดทุกคนแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าอะไรปะกระเป๋าทั้งโลกใบนี้ได้มาอยู่ที่ห้องเจ๊หมดแล้วเมื่อวานเพิ่งจัดกระเป๋าอะไรเงี้ยกระเป๋ามันเยอะนิดนึงมาใช้กันอะปกติเวลากันแดดที่บูเลือกใช้นะจะใช้เป็นกันแดดที่แบบมันบางเบาแล้วมันแบบแต่งหน้าได้อะทุกคนก็หนึ่งข้อไปเลยอันนี้ในตำนานอยู่แล้วนะของมิซูมิ SPF 50บวก PA 4บวกนะแล้วก็ UVA UVB อะไรเงี้ยชอบกลิ่นเขาแล้วก็ชอบทุกอย่างเขาอะโอ้โหลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดแบบไม่ต้องสืบทาเยอะๆนะคะไม่ต้องกลัวเปืองกันแดดบำรุงดีแค่ไหนใช้ครีมกระปุกละหมื่นนะแต่ถ้าไม่ทากันแดดนะคะจบค่ะทุกอย่างจะจบสูญสิ้นไปด้วยแดดทำลายเราค่ะอยู่ทาหูเนี่ยทุกคนหลังๆไม่ทาหูหูดำเว้ยจริงคือไม่ทาหูหูดำคอก็ดำเนี่ยต้องทาให้หมดเลยเนี่ยหลังๆคอขาวกว่าหน้านะแล้วก็ต้องทาให้หมดทาหูหลังหูด้วยงั้นหูดำบอกท่านให้นะเทคนิคของบิวเวลาที่ระหว่างรอทากันแดดทุกคนก็จะต้องรอนิดนึงนะรอแบบว่าให้เขาซึมทำงานนิดนึงระหว่างที่รอบิวก็จะกินแบบสูตรผิวสูตรผิวก็คือจะกินรอวิซีด้วยอยู่ไหนเนี่ยวิซีอยู่ข้างล่างระหว่างที่แบบบิวรอให้เขาซึมซาบอะไรเงี้ยก็จะกินบอนดี้สูตรผิวเข้าไปจริงๆก็จะกิน2อันนี้นะคอลลาเจนกับวิตามินผิวเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องรอยได้ดีมากๆเลยอันนี้ก็รีวิวเยอะมากเลยหลังๆแบบเป็นรอยแล้วเขาบอกว่าจางลงทาน2อาทิตย์อะไรเงี้ยรอยมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยที่เขาเป็นอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้ก็เพิ่มความโกลว์ความใสผิวเล่นแสงผิวโกลว์ใสๆอ่ะแต่ว่าทั้ง2ตัวมีทั้งแอลกูต้าไทโอไนอาซินไมด์แล้วก็คอนไซคิวเทนนะคะต่างกันคืออันนี้เน้นคอลลาเจน 7,500 มิลลิกรัมแต่อันนี้เน้นแบบผลไม้ฟิลเหมือนแบบเวลาที่เรากินผลไม้เยอะๆติดต่อกันอ่ะผิวมันจะสวยใช่ป่ะฟิลนั้นเลยตัวนี้คือผลไม้ที่มีวิตามินกับผิวอัดแน่นแต่อันนี้คอลลาเจนอัดแน่นก็คือแบบเสริมกันเข้าไปมัดสวัสดีครับทุกคนบอนดี้เจลลี่สูตรที่8ถูกปะดาวถูกปะก็อาทิตย์นี้เอาสีมาโอ้ my god เนี่ยเราจะไปโฟโต้ชูตนี่ไงสูตรที่8สีนี้ได้แล้วเดี๋ยวเอาให้น้องเนี่ยมี2สีแล้วเนี่ย2สีแล้วได้แล้วเอาเหลืองมาด้วยเอาเหลืองมาด้วยเอาสีเหลืองมาด้วยสีเหมือนชามะนาวมั้ยเอ้ยอันนี้ได้นะคุณเน้นไปไหนครับวันนี้วันนี้ไปถ่ายงานครับ3งานในวันเดียวครับช่วงนี้ต้องรวบรวบตึงรวบตึงมากมากครับ3งานแล้วกลับมาประชุมต่ออีกครับค่ะวันนี้มีประชุม5โมงเย็นบายไปก่อนนะเป็นเด็กดีนะจ๊ะเดี๋ยวต้องตอบไปเนี่ยเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ทนนะไม่ดื้อใช่ไหมนี่กลับมานะประชุม5โมงต้องบอกให้รีบกลับเพราะคนนี้ชอบอ้อยอิ่งต่อไปนะคะใช้คอนซีลเลอร์ของ IT นะ Bye Bye Dark Spot ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลังๆจะชอบใช้พวกรองพื้นพวกอะไรเงี้ยที่มีส่วนผสมของสกินแคร์อะไรเงี้ยเพราะว่าชอบบำรุงไปด้วยไม่งั้นแบบจะรู้สึกแบบไม่มีความสุขคือจะบอกว่าเอ้าลืมเลยจะพูดอะไรวะวันไหนที่แบบว่าทำงานธรรมดาอย่างเงี้ยบิวก็จะแบบไม่ค่อยแต่งตาทุกคนจะกบแค่แบบรอยคล้ำใต้ตาต่างๆรอยทรงรอยสิวอันนี้ไปแกะสิวมานะแกะเองชอบแกะไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกันนะคือวันไหนที่แบบไม่ได้แต่งหน้าก็จะฟิลนี้ใช้คุชชั่นตบๆๆๆไปบิวมีสัญญากับทุกคนไว้คือบิวคิดถึงการแต่งหน้าแบบทรานซิชั่นแบบ Gucci on Alvin Louis Vuitton อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าคิดถึงมากเลยเดี๋ยวหลังแต่งงานเราจะมาจัดเต็มกันนะสัญญาเลยคือถามว่าทำไมไม่มีเวลาโอ้โหทุกคนสร้างบ้านเพื่อแต่งงานอะที่สุดละครั้งนึงในชีวิตเราอยากเต็มที่ก็เลยแบบเดี๋ยวแต่งหน้าไว้ก่อนคือแต่งหน้ามันต้องแพลนมันต้องแบบจริงจังอะก็เลยว่าจบงานแต่งเจอกันแน่ค่ะใครคิดถึงการแต่งหน้าของบิวต่อไปชอบสีนี้ของ Etude มากรู้สึกแบบคิ้วตัวเองอ่อนเยาว์อ่ะทุกคนไอที่ตัดคิ้วของ Etude อ่ะ Coloring Brow Cara มีหลายเฉดมากเลยอ่ะถูกแล้วดีเวอร์ทุกคนดูนะเดี๋ยวบิวปัดให้ดูสีนี้แล้วกันสีเนี้ยเดี๋ยวดูปัดนะคิ้วบิวมันจะเข้มเว้ยทุกคนมันทำให้คิ้วบิวแบบดรอปน้ำมันนี้นี่ดูดิปัดย้อนไปอ่ะเนี่ยย้อนสอนอะเมื่อวานปัดมีเด็กคนถามนะในสตอรี่ว่าแบบพี่บิวใช้ที่ปัดคิ้วของอะไรคะไปย้อมคิ้วมาหรอคะบิวไปย้อมผมมาด้วยนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวรอดูคลิปพรีเวดดิ้งพรีเวดดิ้งเยอะที่สุดในพาราม2นะคะรอชมนะคะรอชมเลยว่าบิวย้อมผมของอะไรเนี่ยทุกคนดูเด็กเห็นปะคิ้วมันจะแบบอ่อนเยาว์อะดีเลิศประเสริฐมากสีนี้แบบมันทำให้หน้าเราแบบสอบอะปัดให้ทั่วนะคะปัดให้ทั่วพอปัดเสร็จบิวก็จะใช้เป็นสีของเบเนฟิตนะสีเดียวกันเลยสีบนสุดนะเติมหางคิ้วอีกนิดนึงมีคนถามว่าบิวไปแว็กคิ้วที่ไหนนะบิวแว็กคิ้วของอนาตาเซียนะที่เซ็นทรัลเวิลด์ราคาประมาณ 1,200 วันเนี้ยก็ดีนะทุกคนแบบใช้เวลาไม่เยอะมากประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เสร็จอยู่ได้ประมาณแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปแว็กใหม่เรียบร้อยเติมหางคิ้วนิดนึงอันนี้ของคิวเพชใช้จนแบบเยินอะใช้ดีมากเลย402 Peach Passion นะใช้ปัดแก้มใช้ทำดอลลี่อายคืออเนกประสงค์เวอร์นะสีเนี้ยไอ้ก็จะเอามาปัดให้ทั่วแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบว่ามันทาแล้วมันสวยเลยอะเนี่ยแล้วก็ดอลลี่อายก็แบบดอลลี่อายไงนะดอลลี่อายเบ่งขึ้นหน่อยไงแล้วก็ดอลลี่อายไป
จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตาก็จะใช้เป็นของเอสปอร์นะตัวนี้เป็นที่เขียนคิ้วนี่แหละปาดไปเลยเก่าๆหน่อยแบบไม่ต้องใช้อายไลเนอร์ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ดีแต่ว่ากระเป๋าเครื่องสำอางอยู่ข้างล่างก็เลยแบบไม่ใช่เห็นไหมประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ปัดให้ชิดขนตาที่สุดเลยนะเพิ่มหางนิดนึงนี่ผิวนี้แล้วก็แป้งแป้งใช้เป็นของ Q Place นะ Q Place นี่เป็นแบรนด์ที่แบบถูกและดีมากเลยดูชอบใช้มากเลยแป้งเขาคุมมันดีมากเลย Ewory Snow อันนี้เป็นคอลเลคชันดิสนีย์ครบรอบ100ปีนะก็ปัดให้ทั่วแปรงอันนี้เป็นของ La Mer นะดูแบบเอาไว้ปัดแก้มโดยเฉพาะเลยจบแล้วก็แปรงอันนี้เป็นของ Oriental นะตั้งแต่มู่หลานอะบิวอะรู้สึกว่าถ้าลงทุนกับแปรงอะก็ดีนะทุกคนเพราะแปรงมันก็ใช้ได้นานนะนานจริงบางแปรงบูใช้เป็น10ปีอะแต่ล้างนะล้างแล้วก็ใช้ต่อไปปากเสร็จแล้วปากเป็นสีชมพูแล้วกันฟ้ากับชมพูน่าจะเข้ากันได้อยู่นะใช้ของ Dior นะเบอร์751นะรูท Dior นี่ชมพูตะโกนชมพูแบบเอ็มมาบาร์บี้เกิลอะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับลุคทำงานในวันนี้น้ำหอมติดใจกลิ่นนี้มากเลยอะของโคโค่ชาแนลอะทุกคนเนี่ยน้ำหอมกลิ่นเนี้ยหอมมากเลยก็จะฉีดไปเป็นดวงเลยฉีดเล่นๆอะไปทุกคนนี่ลุคทำงานของเราแล้วก็กระเป๋าที่บิวชอบใช้นะจริงๆถ้าเป็นลุคน้ำตาลก็จะชอบใช้เป็นสีอันเนี้ยมอรี่สวยดีอะทุกคนไม่แพงด้วยประมาณ 2-3,000 น่ะกับใบเนี้ยที่ชอบเลยของ Stand Oil อันเนี้ยพกไปสิงคโปร์ด้วยคือแบบขึ้นแอร์พอร์ตอ่ะแล้วก็แบบใช้บ่อยมากรู้สึกแบบคือด้วยความที่ว่าสายอ่ะมันพอดีเว้ยทุกคนมันไม่ได้หนีบจากกระแลเกินเอาไปท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยบิวรู้สึกว่าแบบมันดีมากเลยใบเนี้ยอันเนี้ยคือแบบเป็นทรงที่บิวรู้สึกว่าบิวชอบมากแล้วใส่ของได้เยอะมากใส่ของได้เยอะแบบเยอะมากๆเป็นอีกใบนึงที่รู้สึกชอบแล้วแบบมันมีดีเทลโซ่มีอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปมันก็จะแบบเก๋ๆหรือว่าเราจะปล่อยโซ่ลงมาก็ได้เงี้ยเห็นปะคือแบบมันดีมากเลยใบเนี้ยทุกคนควรมีอ่ะชอบมากเลยใบเนี้ยแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นใบนี้เห็นป่ะมันจะเข้ากว่าไปทุกคนลงไปทำงานกันโอ้ยตอนนี้กำลังพักกินข้าวนะทุกคนจะบอกว่าไอ้ผัดถั่วเนี้ยทุกคนแม่ผัดกับเห็ดหอมวันนี้กินมังแล้วอร่อยมากเลยอ่ะมันหอมเห็ดหอมแล้วถั่วมันแบบมันคือถั่วอะไรมูฟออยไม่ได้รสชาติมันจะเค็มๆหอมกระเทียมถั่วแขกอ่ะเค็มๆหวานๆอร่อยผัดถั่วแขกย่ำหมี่ย่ำแหน่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จปุ๊บดูงานนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปประชุมหอมเหรอตอนนี้นะคะระหว่างทำงานอยู่เราเจออันนี้ทุกคนเราอยากแบบสติ๊กกับเขามากเลยอยากสติ๊กกับเขามากเลยแต่ว่าใช้แอคเคาท์ธรรมดาไม่ได้ต้องใช้แอคเคาท์หมาแล็กต้องนั่งนี่ลูกมันต้องมีหมาแอคเคาท์หมาแล็กน้องนี่ไอ้เขาปกติ TikTok เขาไม่ให้เล่นอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวแม่เกาให้ต้องสติ๊กกับเขาแล็กแป๊บนึงดูเอ็ดไม่ใช่สติ๊กแล็กหยุดก่อนมันต้องมีหมาลูกแม่เนก่อนเรียนมาแค่นี้แหละเนเขาบอกว่าถ้าใส่หูฟังแล้วมันจะพอขึ้นเออแล็กอยู่นี่มันเป็นแอคเคาท์หมาลูกแอคเคาท์หมามีเล่นไม่ได้อยู่ก่อนแป๊บนึงไม่เป็นไรหรอกเอออยู่งี้นะดีมากเอาแล้วนะเฮ้ยใช่ขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากมีเติมแต่เธอได้รักจนวันสุดท้ายอยากจะเรียนในดาวข้างเธออยู่วันที่เธอจะเคลื่อนผ่านขออยู่นะไปฝึกร้องมาก่อนละขออยู่ในชีวิตแป๊บเดียว
ั่งลงแล้วมองกล้องเออแป๊บเดียวแม่เคยขออะไรไหมให้ทำงานอ่ะแม่ไม่เคยขอกล้วยมากล้วยกล้วยนะเวลาใช้นะมันชอบไปกินข้าวทุกคนดูดิคือแบบชอบเนียนไปกินข้าวสมมติว่าจะตีจะดื้อจะอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรพังจะชอบไปกินข้าวงงมุดเข้าไปแล้วนี่จำไว้นะหมาบ้านนี้ไม่ยอมทำงานกล้วยแป๊บนึงลูกเอ้ยกล้วยต้องนั่นหรอนั่งลงก่อนเออเก่งมากของพี่เก้าให้เก่งมากเก่งมากหุ้ยกล้วยเก่งสุดๆกล้วยเนี่ยกล้วยลูกบอลเนี่ยมันมุดใต้โซฟากันหมดน้องคนเดียวไม่มีหมาก็เลยบ้านนี้ไม่มีหมาแล้วไม่อยากเทสเสียงตัวเองไงว่าแบบเสียงเราเป็นยังไงอะขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอในวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่คอยติดตามผ่านเธออยู่ถึงวันที่เธอจะกลับข้างอยู่กับฉันไปนานๆนะเธอแค่นี้ก่อนไม่มีใครได้เห็นหรอกไม่ลงอ้าวเสียงไม่ออกจบคือไม่ใช่อะไรที่จะบอกเพื่อนๆก็คือว่าตอนเด็กๆอ่ะความทรงจำวัยเด็กนะบิวตอนเด็กๆเลยแบบสมัยป.4 ป.5 ป.6 อ่ะบิวไปเดินแมคโครความฝันของบิวคือซื้อเครื่องอัดเสียงสมัยก่อนใช่ป่ะมันจะเป็นตู้กระจกอ่ะตรงที่แมคโครแล้วมันจะมีแบบพวกเซาเบลพวกหูฟังแล้วมันก็จะมีเครื่องอัดเสียงอ่ะเล็กๆที่แบบเวลานักข่าวเขามีแบบว่าสัมภาษณ์อ่ะเขาจะมีเครื่องอัดเสียงคืออยากซื้อเพราะอะไรว่าเอามาอัดเสียงตัวเองแล้วตอนนั้นสมัยนั้นมันประมาณเครื่องละ1,000-2,000แล้วไม่มีเงินซื้อหรอกทุกคนนั่นแหละความฝันเลยชอบอัดเสียงมากแต่ไม่ได้เสียงดีอะไรนะทุกคนแค่แบบว่าเป็นคนที่แบบชอบอัดเสียงแบบตอนเด็กชอบแบบเอาหูฟังเอาซาวเบามาอัดเสียงตัวเองใส่เทปอย่างเงี้ยชอบอัดเสียงอะชอบลงเสียงอะนั่นแหละก็เลยแบบว่าชอบทำอันเนี้ยแต่ไม่มีใครรู้หรอกไม่ลงไม่ลงเอากล้วยมาแล้วกล้วยมาเสร็จแน่เสร็จแน่และในที่สุดวันนี้ฝนก็ตกย่างเข้าเดือน10ฝนก็ตกพรำกบมันก็ร้องเฮ้ยตื่นมาก็เล่นเลยเหรอเกินไปเป้าชีวิตสบายไปเป้าขอมือก่อนเกินไปมุ้ยถ้ามันเกินไปมุ้ยขอมือหน่อยเออเกินไปมุ้ยเกินไปมุ้ยขอมือหน่อยไปไปฉี่ไปเกินครับไปฉี่ไปเล่นน้ำให้สารกระจายช้อยไปไปเลยเชิญอย่าเล่นน้ำนะรถตู้เพิ่งล้างเมื่อวานไปไหนอ่ะคู่จิ้นตกแต่งอ๋อคู่จิ้นคู่จิ้นอัปเดตนะคะหน้าล่าสุดนะคะทำงานมันเครียดกิตเตอร์จะเยียวยาทุกอย่างเดี๋ยวฮะไปไหนไปไหนไปไหนครับไปไหนที่ไหนแล้วนี่อะไรเนี่ยกรุงเทพสามตาเหรอกรุงเทพสามตามาโดนใจเต้นดิกรุงเทพสามตาเลยนี่กล้วยแม่ให้ไปฉี่แม่ได้ให้กินน้ำฝนกล้วยเข้ามาเพิ่งอาบน้ำเฮียอะไรรู้หรือเปล่าวันนี้ไอโบมันไปไหนเปิดฟู้ดขายโคตี้ไงที่ไหนเซ็นทรัลลาดแล้วเฮียเคยจะไปไหมทำไมอ่ะมันไม่ได้ชวนเฮียไม่ดิวก็อยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวโบก็อยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวตู้กดกับช็อปน้องเฮียเคยคิดจะไปไหมแล้วบิวเคยคิดจะชวนก่อนไหมบิวเคยชวนอยู่แล้วไม่มีไม่มีเฮียจนพูดวันนี้เฮียแบบเอ้ยเซ็นทรัลลาดพร้าวทำไมไม่ชวนวะเป็นคนแต่เซ็นทรัลพระราม2พาไปพาไปเฮียก็ถ่ายคลิปไม่มีน้ำใจเฮียไม่ค่อยมีเวลามีค่ะไม่มีเวลาให้บิวอยู่แล้วนี่คือเรียกมาตบเรียกมาตบกลางรายการเฮียไม่ค่อยมีเวลาให้บิวเฮียมีเวลาให้ครอบครัวกับลูกทั้งหมดมีเกมใหม่มาให้เล่นอะไรพร้อมปิดเรื่องเร็วยังไงมีเกมใหม่มาให้เล่นอะไรเล่นกันไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกมอะไรจะทำอะไรต่อปะทำดียังไม่ได้ถ่ายกินเลยไม่เล่นเกมแป๊บเดียวถ่ายกินก่อนเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวมาเล่นแล้วบิวไปไหนเคยคิดจะไปไหมเฮียถามมาแล้วบอกว่าให้เฮียไปไหมมันบอกว่าเดี๋ยวรอให้เสื้อผ้าอยู่ตัวก่อนแล้วค่อยพาไปเดี๋ยวรู้ถามโบเลยนะไปถามเลยแล้วครั้งล่าสุดที่ไปกดตู้กดวิวเมื่อไหร่เมื่อวานมึงกดไปดูเช็คบัญชีป่ะที่เซ็นทรัลพระราม2เช็คบัญชีไม่ได้ทำไมไม่แท็กมามันกดจนไม่รู้จะกดยังไงแล้วจะแท็กเพื่ออะไรอ่ะมันกดทุกวันอ่ะกดทุกวันแท็กทุกวันทำไมเรากดด้วยใจนี่คือลูกค้าประจำนะคะแล้วจะบอกว่าไม่ได้กดธรรมดาด้วยเวลามีลูกค้าเวลาเฮียไปต่อคิวอ่ะแล้วเจอลูกค้ามากดเฮียเทคแคร์ดูแลให้ด้วยถ่ายรูปเลยเทคแคร์ฮะขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับมีเมียครับไม่มีเมียครับไม่ขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับเผื่อมีปัญหาอะไรติดขัดเกี่ยวกับตู้เดี๋ยวผมโทรไปใช่กินดูแลให้เต็มที่เลยบอกนี่เลยครับนี่เขาขอถ่ายรูปบอกนี่เลยครับมากดได้ที่นี่นะครับมีสองสาขานะบอกเมียไม่มีด้วยหรอเขาไม่มีเมียแต่เมียมีเดี๋ยวพี่ไปบอกพี่บุ๊กก่อนดีกว่าดีจะฝนตกไปไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรวันนี้กินข้าวหรือยังบิวเฮียถามแค่นี้ถ่ายคลิปอะไรบิวกินข้าวหรือยังยังแต่บิวไม่กินจบ
ี่แหละเฮ้ยกล้วยมันเปียกหมดแล้วนี่ทำเมนูเจวันนี้โอ้ยกินเจเหรอใช่วันนี้ทำเมนูเจหมูกรอบเจอยากรู้ทำไมกินเจไม่กิน A B C บ้างอะเพราะว่า A B C มันมาก่อนเจไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าลังของบาสบางบอนซื้อไฟไปของตัวเองแล้วพัฒนาเด็กพัฒนาเจครับวันนี้โอ้โหรู้เลยว่าลูกค้าคืออะไรถ้าตั้งแบบนี้คือลูกค้านะคะสันไลที่น่ารักเข้าทุกบ้านเลยบ้านโบบ้านบิวบ้านเฮียใช้ดีจริงๆนะคะสันไลแต่อันนี้คือเมนูหมูกรอบจับพืชหรอหมูกรอบเจครับแล้วมาม่าผัดซอสเกาหลีเจด้วยครับสาบานก่อนว่านี่หมูกรอบเจสาบานโอ้ my god นี่หยิบกินได้ใช่ใช่เพราะว่าบิวเคยกินโอ้น้ำมันเยอะมากถ้าน้ำมันเยอะแบบนี้เฮียต้องไปกินเจลลี่อิ่มทิพย์นะมันจะช่วยซับดักเอาไว้ต้องดักมันจะกรองไว้ก่อนเวลาที่เจลลี่อิ่มนี่เข้าไปดักไขมันมันทำหน้าไงมันทำอย่างนี้เลยมันจะมองอย่างนี้เลยไอ้สัตว์มันหยิบอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้หลายรอบแล้วมันจะหยิบหยิบน้ำมันมันหยิบน้ำมันที่แบบเข้าไปอะไรเงี้ยแบบอย่าไปทำให้เขาอ้วนนะกินนี่ของบิวกับเฮียได้ไหมยึดช่องยึดช่องเฮียกินกับเฮียก่อนมากินกันค่ะทุกคนเมนูวันนี้ชื่อว่าอาม่าสาหร่ายกิมจิหมูกรอบจับพืชนะคะไอ้บิวมากินกระทะร้อนบอกเลยว่าวันนี้เทศกาลกินเจเข้ากันสุดเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณช่อง BB Memory มากที่ทำอาหารให้เราถ่ายคลิปในวันนี้นี่น้องบีบีไปกล้วยลงเติร์นเหรอลูกมาบีบีเรามาคุยกันดีกว่าบีบีดูหน้าของบิวให้ดีนะอันไหนสีพิงค์พิงค์อันไหนใหญ่ที่สุดอันนี้อันไหนสีเหลืองยังสีเหลืองเอ็นเตอร์โฟคืออะไรวะเอ็นเตอร์โฟอย่างมะม่วงแมงกะพรุนอะไรวะอย่างมีดอย่างมีดอีกตัวเฮ้ยอย่างบีบีเมมโมรี่อย่างบีบีเมมโมรี่แม่ฟังก่อนเอออย่างบิวอลาพรเองอันนี้คิดเองอย่างโบกัญญารัตน์อย่างโบกัญญารัตน์สวยเฮ้ยอย่างน้องบีบีสวยโอ้โหอย่างแม่บุ๊กสวยอย่างป้าป้าไม่สวยเอออย่างเจ็กทีสวยเอออย่างเจ็กธนินไม่สวยเอออย่างอาม่าสวยเออน้องไม่สวยดิเออแล้วไม่แต่งหน้าคืออะไรอันนี้วันนี้คือธีมอะไรไม่ทำงานอยู่แล้วเครียดเครียดแล้วก็หยิบเกอร์มาติดมันจะได้คลายเครียดมันมีผลนะมันมีผลมันมีผลรู้ป่าวว่าหมูกรอบจากพืชคืออะไรเต้าหู้ไงไม่ใช่เขาใช้พืชในการทำเป็นแพนเบดอะส่วนประกอบหลักคือพืชมีคนถามว่าทำไมบิวถึงไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่าบิวสงสารมันเฉยๆสงสารหมูสงสารไก่สงสารเป็ดแล้วก็สงสารหมาป่าเออใช่หมูป่าอะไรหมาป่าบีบีกินได้เหรอลูกหมาป่ามันร้องยังไงเอ้าถามได้เลยมีเสียงสัตว์หมดทุกอย่างเสียงวัวมันร้องไงไม่รู้อ้าวโอ้แต่ป้าป้าทำได้ที่สุดคือเสียงนี่เสียงอะไรครับเสียงควายอ่ะลองดูแล้วอย่างเสียงกล้วยหอมล่ะกล้วยหอมกลิ่นกล้วยหอมอย่างงี้มันจะหอมลิ้นนิดนึงไว้บิวเคยสังเกตเข้าไปในปากมันอะลิ้นมันหอมอย่างเงี้ยเอ้เห็นปะอ๋อเหมือนแน องเทพสันตาเรามาลุ้นใจวันนี้หวยออกรวยรวยบีบีให้เลขเพื่อนๆดิพรุ่งนี้หวยออกให้เลขเพื่อนๆดิเลขเก้ากับเลขศูนย์แล้วเลขหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งงวดหน้าเอาแน่เอาแล้วเก้าศูนย์หนึ่งถ้าโกบิลถูกหวยโกบิลจะไปทำบุญถ้าเธอสมมติถูกจริงๆ50 ล้านทำไงเฮียเอาตัวมาถูก 2,000 ก็ดีใจแล้วจริงๆเวลาซื้อหวยก็ต้องหวังถูกแหละแต่จริงๆอ่ะถูก 2,000 ดีใจแล้วนะ 2,000 ก็โอเคแล้ว 2,000 ดีใจแล้วชีวิตนี้ถูกหวยมากี่ครั้งครั้งเดียวเลยครั้งแรกในชีวิตกี่บาท 6,000 ครั้งแรกเล่นครั้งแรกเล่นตามเพื่อน2ตัวป่ะใช่
ตอนอายุ14-15นั่งข้างเพื่อนแล้วเพื่อนเล่าให้ฟังว่าแม่ถูกหวยอีกแล้วแม่ถูกหวยแล้วแม่ถูกหวย3งวดติดเหมือนเขาอยู่ภาคอีสานแล้วเขาอ่ะบอกว่าหน้าปากซอยบ้านเขามันมีต้นตาลแล้วเหมือนแม่เขาเห็นเปรตเห็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันจริงแล้วเอาของในกระทงอ่ะไปไหว้แล้วเขาก็บอกทุกงวดเลยถูก80ถูกอีกแล้ว25ถูกอีกแล้วอะไรเงี้ยจนงวดที่4อ่ะบิวบอกไหนบอกหน่อยดิงวดที่6หวยออกเลยมันบอก36บิวก็ซื้อเต็มๆเลย36แล้วถูกกับมันไปด้วยเหรอถูกเฮ้ยเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อถูก 6,000 บาทอะครั้งแรกในชีวิตเลยรางวัลละ 2,000 มั้ง 2-3 ใบอะถูกครั้งแรกในชีวิตกูบิวอะถูกหวยเฮ้ยเห็นคุยกันเรื่องหวยอยู่ทางนี้นิสัยไม่ดีทำให้กูบิวตกใจเจ็บขอโทษแล้วลูกบิวใส่ไมค์ไหนๆก็มาแล้วเฮียย้ายช่องมาบิววราพรดีใจจริงมาค่ะเพื่อนๆเป็นเมนูแรกที่เลยนะคะเข้าแล้วออกไม่ได้ปิดล็อกมาล็อกไม่ออกเฮ้ยพี่บุ๊กทำการกักขังโอ้ยแจ้งไม่ให้ออกค่ะไม่ให้ออกแจ้งกฎหมายมาตรา191พี่บุ๊กอ่ะอยากให้บิวอยู่กับเฮียเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครกำจัดเฮียได้ไม่มีกำจัดเลยเหรอไม่กำจัดเปล่าเหรอเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝนตกเว้ยใครอยากฟังบ้างยกมือขึ้นไม่มีใครอยากฟังมียกมือได้เหรอไม่มีใครบิวเอาไมค์ไปใส่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยใส่เป็นกิ๊กติดผมก็บิวก็นี่ก็ทำได้ดิกูทำแทนวิ่งน่ารักเลยเออว่าหลังทำอย่างนี้ดีกว่าบิวโคตรเท่เฮ้ยนี่คือคนครีเอทเรียกว่าบันเจิดนะใช่เป็นคนที่ครีเอทมากเป็นคนกำเนิดทุกช่องในบ้านอยู่ค่ะโอ้โหไม่บุ๊กก่อนนอนจะแบบนั่งสมาธิแล้วลึกถึงวิวเสมอตบอธิษฐานอวยพรบุญให้วิวถูกต้องแล้วก็ขวดน้ำไม่ขวดน้ำทำบุญอย่างเดียวไม่ไปพังอันจะพูดจริงเนี่ยลึกเสมอถ้าไม่มีวิวไม่มีทุกคนในช่องวิวไม่ขออะไรมากขอส่วนแบ่ง 50% จากยอดทั้งหมดตอนนี้เออว่านะค่อยว่ากันทีนี้กินก่อนแล้วส่วนแบ่งแล้วว่ากันลูกค้าต้องเป็นสีเหลืองใช่ทันีหมดกันวันนี้แหละวันที่จะเกิดขึ้นต้องใส่สีเหลืองแล้วต้องเอาเชือกเฮียมาใส่ TikTok ต้องมาทันีทำอะไรอย่าคิดสั้นนี่มันไม่ใช่คิดสั้นครับทำอะไรนี่คือเขาเรียกว่าทำเพื่อพี่ชายให้เหมือนเฮียไงดูเสื้อเฮียและนี่เป็นไงทันีจะเป็นเฮียวันนึงทำไมอ่ะลองดูสิครับเฮียบาร์วันนึงครับติดตามได้ในช่องเฮียหรือติดอื่นใดเราจะสไตลิ่งให้เป็นเราด้วยมีการพับครับแล้วแขวนเสื้อทำให้เป็นเราเมื่อธนินใส่เสื้อลายเฮียเฮียรู้ไหมว่าคำจำกัดความของเสื้อลายนี้คือลายเฮียบาร์แล้วเดี๋ยวดูผมจะทำได้เฮ้ยทำยังไงอ่ะผมจะทำได้เป็นสไตล์ธนินไงเฮ้ยเป็นธนินแล้วอ่ะเฮ้ยเสื้อดูแพงเฮียไม่เหมือนจากหลอกเดี๋ยวเนี่ยเสื้อนี่ตัวเท่าไหร่ประมาณ550อ้าวแล้วถึงเฮียให้เสื้อตัวนี้แล้วเพื่อนๆให้เสื้อตัวนี้เท่าไหร่คะตอนนี้น่าจะกลายเป็น1,899 เลยพี่ดูเดี๋ยวเป็นสไตล์ธนินน่ะดูแพงมาก1,590ซื้อไหมซื้อเฮ้ยเสื้อเหมือนกันแต่ไม้แขวนเสื้อไม่เหมือนกันบิวคนละสไตล์เฮียคนละสไตล์เลยเพื่อนเพื่อนโหวตมาค่ะว่าให้ใครนะคะเพื่อนเพื่อนโหวตมาว่าให้หมาคอกกี้หรือว่าให้แมวเปอร์เซียครับหมาคอกกี้หรือแมวเปอร์เซียโคตรเท่อะไรอย่างเงี้ยมันเจ๋งอะอุ้ยนี่นะคะเบื้องหลังการรับงานลูกค้าของเฮียแต่งตัวเป็นเฮียบ้าน1วันครับโคตรได้อ่ะเฮ้ยสามารถเอาเสื้อ550กลายเป็นเสื้อ1,899อ่ะไม่ได้วะมันรับเข้าเอวเหรอมันต้องทำเหมือนเดิมเฮียเราเข้าเอวดิเฮียเราเข้าเอวดิทับแขนเฮียเขาหยอกดิไม่ละเฮียแล้วแมวล้วงอะไรเข้าไปในกางเกงเขาทับแขนด้วยอ่ะเฮียเหมือนอะไรรู้ป่ะสายันมาสองเราวันนี้เราจะมาเล่นเกมเรียงบอนดี้เจลลี่ยังไงให้สีตรงกับข้างล่างทายถูกเรียงถูกรับไปเลยบอนดี้เจลลี่ทั้ง7สูตรค่ะเอาละทั้งหมดนั้นอะไรชกเอามาอะไรเลยถูกยานครับศูนย์ค่ะถูกศูนย์ยากยากยากมากมันมีทางไปได้ที่มันยากมากยากตำแหน่งตำแหน่งศูนย์พี่หมอตั้งชื่อนะต้องมีสูตรตั้งค่ะถูกไหมถูก1ค่ะเอาล่ะตาเงี้ยป่ะถูก3ค่ะเฮ้ยแก๊ปมีตรงเนี้ยมาตลอดมันไม่เคยได้เลยใช่ๆ3จะบิดเยอะอีกเดี๋ยวก็ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้เฮ้ยเ
มันนับไปว่าถูกเยอะถูก4ค่ะโอ้ย4 3ค่ะถูก2 0ค่ะจำได้แล้วที่ตอนแรกมันถูก5ค่ะไปเราแพ้ทำยังไงอ่ะรวมของนี้เข้าบ้านลูกแล้วทำไมเกมต้องแบบต้องมีรางวัลปลอบใจให้ดิต้องให้ปลอบใจทำไมแพ้คนละอันเจอกันใหม่เกมหน้าค่ะนี่นะคะทุกคนเบื้องหลังไปเรื่อยไปเปื่อยนี่ดึกแล้วทันได้ทำอะไรฮะเช็ดฉี่ใครฉี่ลูกโอ้โหอยู่ดีก็ฉี่ทั้งบ้านงงปล่อยไปแล้วไม่ฉี่ชอบฉี่ในบ้านเดี๋ยวโดนนี่นี่นะคะพอบ้านพักทำใช่ครับจะฟูทำละโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็สนุกสนานเต็มที่และชีวิตของเราจบวันกันด้วยการถ่ายเล่นเกมบอนดี้นะเพราะว่าปกติเวลาที่แบบว่ามีเกมอะไรมาใหม่ๆอะไรเงี้ยน้องๆในทีมก็จะส่งมาให้แล้วก็จะมาแบบดูกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะสนุกสนุกใครเครียดดีโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไปเรื่อยไปเปื่อยไปก่อนนะบายบายทันินไปตรงนี้ไม่ได้มีแต่ทีมทันินไปบาย